วัสดีค่ะทุกคนมาต่อกับ Eyes by Down นะคะในวันนี้ในเรื่องของการทำงานพิเศษนะคะเวลาที่เรามาเรียนต่อที่เรามานี้หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดคุยกันไปคร่าวๆในเรื่องของกฎเกณฑ์เบื้องต้นแล้วนะคะว่านักศึกษาที่มาศึกษาต่อที่เยอรมนีเนี่ยมีสิทธิ์นะคะในการทำงานได้เท่าไรกี่ชั่วโมงถ้าทำเกินแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มาต่อในเรื่องต่อๆไปว่าแล้วนักศึกษาอย่างเราเนี่ยเรามีงานประเภทไหนทำอะไรกันได้บ้างแล้วเราจะไปหางานจากที่ไหนสิ่งสำคัญประการแรกเลยนะคะที่ต้องคำนึงถึงก็คือ เวลาที่เราจะมาถึงเนี่ยนะคะในการสมัครงานเนี่ยในการสมัครที่ใช้เอกสารทั่วไปพวกประวัติเรซูเม่อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่นายจ้างของเราต้องการเนี่ยก็คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะ Identification Number ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องตื่นเต้นเพราะอย่างตอนดาวเนี่ยนะคะพอไปลงทะเบียนเขาเหมือนกับลงทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้ค่ะเข้าอยู่ที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เลยเพราะว่ากล่าวได้ว่าเยอรมันส่งเสริมให้คุณทุกคนทำงานเพราะว่าแน่นอนนะใช่ไหมคะถ้าเราทำงานหรือทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ทำงานเนี่ยแน่นอนมันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเขาทีนี้เนี่ยถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นอะไรที่เรียกว่าแทบจะเป็นเอกสารตัวที่ของง่ายมากและเพราะว่าการที่เราไปขอเนี่ยมันก็คือเป็นการแสดงเจตจำนงว่าฉันจะทำงานนะฉันไม่มีการจะต้องการแบบมาแบบกินเงินหลวงจากคุณหรือขอความช่วยเหลือจากรัฐอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถถามที่มหาวิทยาลัยก็ได้หรือถามผู้รู้นะคะส่วนใหญ่เขาก็ได้คือทุกวันนี้เนี่ยโทรไปใช้วิธีโทรไปหรือเขียนอีเมลไปบอกฉันชื่อนี้ชื่อนี้บ้านเลขที่นี้ต้องการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีรอไม่นานเขาก็ส่งมาให้นะคะแล้วเลขนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญกับเราเพราะว่าจะอยู่กับเราเนี่ยไปจนเรียนจบหรือใครก็ตามที่อยากจะอยู่ที่นี่หลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยเลือกที่จะหางานทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่พูดง่ายๆว่าเลขเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปจนวันตายแล้วก็เป็นเลขที่จะบ่งชี้ว่าคุณทำงานไปแล้วเท่าไรเสียภาษีหรืออะไรเท่าไหร่แล้วอีกเลขนึงที่จะตามมานะคะก็คือเลขเขาเรียกอะไรล่ะบำเหน็จบำนาญนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่าคนทุกคนที่มีรายได้ที่นี่เนี่ยนอกจากจะต้องจ่ายภาษีเงินได้แล้วเนี่ยนะคะรายได้ของเราก็จะถูกหักเข้าไปในกองเขาเรียกอะไรกองบำเหน็จบำนาญคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีเฉพาะพนักงานหรือข้าราชการใช่ไหมคะที่จะมีตัวบำเหน็จบำนาญหรือรัฐวิสาหกิจหรืออะไรแต่ที่เนี่ยค่ะคนทุกคนที่มีอาชีพมีงานทำรัฐก็จะบังคับเก็บเงินส่วนหนึ่งของเราไปเพื่อไปเป็นกองทุนกองบำเหน็จบำนาญซึ่งก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะถ้าเป็นคนที่นี่หรือถ้าเราอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยแก่ตัวไปเกษียณเนี่ยเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะจ่ายกลับเข้ามาในลักษณะของบำนาญใช่ไหมคะให้เราทุกเดือนมากน้อยแล้วแต่รายได้ที่เราทำไว้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะก็คือจ่ายกันไปจนเราสิ้นชีพก็คือเลี้ยงกันไปจนเสียชีวิตเลยซึ่งเรามองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มาเรียนแล้วก็อยู่ต่อไปจนอยู่ถาวรที่เนี่ยค่ะตัวเนี้ยก็เป็นความมั่นคงให้เราอย่างนึงคือโอเคเราต้องจ่ายไปทุกเดือนก็จริงแต่ว่าพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้หายไปไหนแล้วสำหรับนักศึกษาต่างชาติอย่างเรานะคะหรืออาจจะทำงานคือไม่ได้กะอยู่ตลอดไปอาจจะแบบเรียนจบแล้วทำงานไม่กี่ปีเก็บประสบการณ์เนี่ยเวลาที่เราเนี่ยตัดสินใจกลับบ้านนะคะหรือย้ายออกจากเยอรมันเนี่ยเงินตัวนี้ก็ทำเรื่องขอคืนได้แต่อาจจะไม่ได้ 100% อาจจะถูกหักไว้บ้างนิดหน่อยอะไรแบบนี้แต่ก็คือไม่ถึงกับศูนย์เปล่าไปทั้งหมดหรือในบางกรณีนะคะคุณก็อาจจะเอาพูดถึงเงินภาษีเอ้ยพูดผิดพูดถึงเงินบำนาญตัวนี้นะคะที่เรียกว่า Rentens Versicherung ตัวนี้ที่เขาเก็บเราไปเนี่ยนะคะเราก็อาจจะคุยกับนายจ้างได้ว่าห้ามหักฉันไม่ให้หักก็คือให้จ่ายกลับมาในเงินเดือนเราไม่มีเจตนาที่จะใช้ตัวนี้ก็ทำได้นะคะแต่มันอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะคะนี่คือตัวหลักๆและสิ่งสำคัญนอกจากไอ้พวกเอกสารต่างๆเหล่านี้ที่มันขอไม่ยากหรอกค่ะใช้เวลาไม่นานก็คือสิ่งนึงที่คุณต้องคำนึงก็คือถ้าเราจะทำงานเนี่ยนะคะภาษาคือไม่ต้องแบบโอ้โหเก่งมากเป็นภาษาแม่แต่อย่าลืมว่าคุณจะเข้าไปทำงานเนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยคุณจะต้องได้ภาษาเยอรมัน
นะคะหรือบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าฉันทำงานที่มหาวิทยาลัยทำโปรเจกต์เป็นภาษาอังกฤษโอเคตรงนั้นแล้วไปนะคะเพราะคุณก็อาจจะอยู่ในแลบหรืออยู่ในโปรเจกต์ที่รับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยที่เพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยก็เป็นนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยด้วยกันที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าคุณทำงานนอกนะคะทำงานทั่วๆไปอะค่ะที่ไม่ได้ทำกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยต่อให้เขาบอกว่าทางเพื่อนร่วมงานที่ทำงานพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเวลาทำงานจริงเนี่ยมันหมายความถึงการติดต่อคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานเราใช่ไหมคะบางทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ภาษาเยอรมันเนี่ยจึงได้เปรียบและแน่นอนว่าถ้าเป็นบริษัทข้างนอกที่เราไม่ได้รู้จักกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่อะไรเขาเนี่ยนะคะเขาก็ย่อมมองหาคนที่มีคุณสมบัติครบคือและคุณสมบัติหนึ่งในนั้นนะก็คือภาษาเยอรมันที่ดีเพราะเขาเองก็คงไม่อยากรับคนงานเข้าไปที่จะต้องเป็นภาระอธิบายงานเราอู้ฟังไม่รู้เรื่องขอมาอีกทีอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าหลายๆคนที่เคยทำงานแล้วก็จะรู้ใช่ไหมคะในโลกของงานของการทำงานจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้น่ารักแกแบบนั้นน่ะหรือถ้าคุณไปทำงานบางอย่างเช่นเสิร์ฟหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็จะเจอคนมากมายหลายประเภททีเดียวเอาไว้เดี๋ยวค่อยเล่าแบบเจาะลึกให้ฟังอีกทีนะคะทีนี้มาดูลักษณะงานค่ะพูดไปแล้วว่าโอเคเรามีเอกสารครบครันทุกอย่างละคราวนี้เราจะลองมองหางานยังไงก็จะหาได้ตามป้ายประกาศตามมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นวิธีทั่วไปนะคะตามบอร์ดของมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมุมที่เขามาแปะว่าโอเคหาคนไปทำงานนู่นนี่นั่นหรือในทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะหน่วยงานนักศึกษาหรือสมาพันธ์นักศึกษาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรมีเซอร์วิสย่อยๆในเรื่องของการบริการจัดหางานนักศึกษาคือไม่ใช่เขาหาให้เราแต่หมายถึงว่าผู้ประกอบการทั้งหลายแหละที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากได้นักศึกษาเนี่ยไปทำงานเนี่ยเขาก็มาติดต่อทางมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ส่งต่อข้อมูลเรามาให้อีกทีนึงบางทีก็มีการสมัครนิวส์เลเตอร์ใช่ไหมคะให้เขาส่งตำแหน่งงานที่ใหม่ๆที่มีเข้ามาให้เราซึ่งตอนที่เราอยู่เดรสเดนเนี่ยนะคะเราก็ใช้วิธีนี้ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าผู้ประกอบการที่มาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยจริงๆเขาเสียเงินนิดหน่อยให้กับทางมหาวิทยาลัยด้วยแต่เรานักศึกษาไม่ต้องเสียแล้วทุกๆสัปดาห์เนี่ยอย่างตอนนั้นที่เราไปลงทะเบียนไว้ว่าฉันสนใจข่าวสารข้อมูลมันก็จะมีข่าวสารมาใช่ไหมคะคือแต่ละมหาลัยก็จะทำให้เหมือนกันแล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาว่าวีคนี้มีงานอะไรบ้าง1 2 3 4 5แบบเป็น10งานแล้วเราก็ดูว่างานไหนที่เราอยากทำอยากสมัครเราก็ติดต่อเข้าไปที่มหาวิทยาลัยขอข้อมูลนายจ้างแล้วก็ติดต่ อสมัครงานตามปกติหรือว่าอย่างที่บอกไปไหนมาไหนตามถนนหนทางอะไรแบบนี้บางที่มันก็จะมีป้ายติดอะไรแบบนี้ตรงนี้เราก็หาดูได้นะคะหรือแบบที่ออริจินอลที่เราก็ใช้กันเยอะคนไทยก็คือบางทีเนี่ยมาอยู่เนี่ยคนในเมืองด้วยกันเราก็จะทำความรู้จักบางคนก็มีข่าวอะไรก็ติดต่อถามกันส่งข่าวกันเองปากต่อปากแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งทีนี้ลักษณะงานนะคะงานแรกประเภทแรกที่จะได้ยินกันเยอะเลยเวลามาอยู่ที่นี่แล้วก็นักศึกษาหลายคนนิยมทำรวมไปถึงนายจ้างที่ประกาศหาคนงานในลักษณะนี้ก็นิยมจ้างนักศึกษาก็คืองานที่เรียกว่ามินิจ็อบนะคะมินิจ็อบชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นจ็อบแบบมินิหน่อยเล็กๆหน่อยคือไม่ได้ทำงานแบบเต็มตัวมากแต่มินิจ็อบเนี่ยสำคัญคือเขาก็จะกำหนดว่าใน1เดือนเนี่ยคุณจะทำงานไม่เกิน450ยูโรนะคะ เป็นงานที่มีรายได้ตอบแทนแบบมินิแต่ว่าทีนี้เนี่ยจะต้องทำงานกี่ชั่วโมงเนี่ยก็คือคุยกันอีกทีใช่ไหมคะกับนายจ้างคือบางที่สมมุตินะคะร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งประกาศรับสมัครพนักงานแล้วเขาบอกว่าเป็นมินิจ็อบเราจะรู้ได้แค่ว่าโอเคใน1เดือนเนี่ยเราจะมีรายได้เนี่ยไม่เกิน450แต่เราจะไม่รู้เลยว่าต้องทำงานกี่ชั่วโมงเพราะว่ามินิจ็อบเนี่ยกำหนดที่รายได้เราต้องไปคุยกับเขาอีกทีว่าเขาให้เราชั่วโมงละเท่าไหร่สมมุตินะคะถ้าคุณได้ไปอยู่แบบบริษัทเสื้อผ้าแบบร้านเสื้อผ้าที่แบบจ่ายเยอะหน่อยเช่น H&M หรือ Zara เนี่ยเท่าที่เคยฟังเนี่ยเขาก็จะให้ประมาณ 9-10 ยูโรเพราะว่าเขาถือว่างานหนักแบบนึกภาพอะที่บ้านเราแล้วคนเข้า H&M เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องทำงานหัวฟูอะไรแบบเนี้ยนะคะสมมุติน่ะ2ล้านเนี่ยเขาจะให้เยอะสมมุติถ้าเขาให้10นั่นหมายความว่าคุณทำงานเดือนละเท่าไหร่ล่ะถ้าเราหารอย่างเร็วก็ประมาณ45ชั่วโมงใช่ไหมคะคุณก็จะได้450ละอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณไปทำอีกร้านหนึ่งสมมติเป็นร้านอาหารเขาบอกว่ารับสมัครคนงานแบบมินิจ็อบ450แต่เราไปคุยเนี่ยเป็นไปได้ว่าร้านอาหารอาจจะให้เราแค่8
นะคะชั่วโมงละ8หรือ 7.5 คือทั้งนี้แต่ว่าสมัยนี้ก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะ8ถ้าไม่เจอเอารัดเอาเปรียบเกินไปนะคะก็ต้องประมาณนี้ขั้นต่ำแต่ว่าแต่ละเมืองอาจจะไม่เท่ากันที่มิวนิกอาจจะได้ชั่วโมงเยอะกว่าเพราะค่าครองชีพสูงที่เบอร์ลินอาจจะยังน้อยกว่าแต่ถ้าเราบอกว่า8อย่างเงี้ยก็450หาร8ก็คือเราก็จะต้องทำงานมากชั่วโมงขึ้นมากว่าใช่ไหมคะก็ประมาณ60ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่บอกว่างานเนี่ยมันก็จะกำหนดรายได้แต่จำนวนชั่วโมงที่เราต้องทำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปทำงานว่าเขาให้เรามากหรือน้อยนะคะข้อดีก็คือ450เนี่ยจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าทำงานแบบมินิจ็อบเนี่ยจะไม่โดนหักภาษีแต่อาจจะมีบ้างที่หักไปเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญแต่มันก็น้อยมากนะคะเพราะว่าภาษีที่นี่โหดทุกคนก็รู้ดีอยู่ก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณทำแค่450ต่อเดือนนะถือว่าปลอดภาษีเราก็เหมือนกับได้รับเต็มๆใช่ไหมคะแล้วก็แต่เดี๋ยวนะแอบจดไว้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่าในลักษณะมีจ็อบอย่างที่ว่าก็คือข้อดีปลอดภาษีข้อเสียก็คืออ๋อนายจ้างเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ต้องทำประกันสังคมให้เราก็คือเขาก็จ่ายเงินแค่ค่าจ้างเราอย่างเดียวไม่ต้องมาจ่ายค่าเหมือนกับไม่ต้องช่วยค่าประกันสุขภาพหรือค่าสวัสดิการอื่นๆซึ่งสำหรับนักเรียนเนี่ยไม่ค่อยเห็นผลนะคะเพราะว่านักเรียนเราเนี่ยยังไงก็มีประกันสุขภาพนักเรียนที่ราคาถูกแล้วก็ต้องจ่ายเองอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ทำงานแล้วจริงๆที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาเนี่ยก็จะเห็นผลว่าถ้าคุณไปทำงานแบบ450ที่นายจ้างเนี่ยไม่ได้จ่ายประกันอะไรให้คุณเลยเนี่ยค่าประกันสุขภาพค่าที่ต้องประกันอื่นๆที่ต้องส่งให้รัฐที่รัฐเรียกเก็บสำหรับคนทำงานจริงๆเนี่ยมันก็จะเยอะในกรณีที่เราได้งานแบบที่มากกว่า450หรือเป็นงานประจำจริงๆแล้วที่นายจ้างช่วยจ่ายเนี่ยมันก็จะซับได้เยอะเพราะว่าผู้ประกอบการหรือนายจ้างเนี่ยก็จะรับภาระไปครึ่งนึงเราครึ่งนึงอะไรแบบนี้นะคะอันนั้นเดี๋ยวไว้ค่อยหาข้อมูลตอนเรียนจบตอนจะทำงานต่อกันอีกทีก็ได้เอาเป็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าจะทำงานเนี่ยต้องมีเอกสารเบื้องต้นอะไรยังไงหางานคร่าวๆที่ไหนนะคะตลอดจนงานอันดับหนึ่งหรืองานประเภทแรกที่นักศึกษาอย่างเรานิยมทำกันก็คืองานพวกมินิจ็อบทีนี้ถามว่างานอื่นๆเนี่ยมีอีกไหมงานลักษณะอื่นๆถ้าอยากได้เงินมากกว่า450หลายคนแบบกะแบบทำเอารวยก็มีคือเข้าใจค่ะนี่ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเพราะว่าตอนที่เราทำเราก็อยากได้แบบขยับไปงานที่ได้รายได้เยอะขึ้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อในอาทิตย์หน้านะคะว่าสำหรับนักศึกษาอย่างเราแล้วเนี่ยนอกจากมีจ็อบ450ยูโรต่อเดือนเนี่ยยังมีงานประเภทอื่นๆอีกไหมอะไรยังไงแล้วก็ในคลิปต่อไปก็อยากจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานอันมากมายหลายหลากของดาวเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าต้องระวังตรงไหนต้องดูยังไงอะไรตรงไหนแต่วันนี้เนี่ยคลิปยาวแล้วนะคะขอต่อเป็นครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ